ำหรับในนามของเครื่องดื่มตาช้างนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราสนับสนุนตัวสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าสนามเนี่ยได้ทำมาตรฐานเป็น FIM เกรด A นะครับซึ่งรองรับการแข่งขันที่สูงที่สุดระดับ MotoGP นะครับแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับเราได้เซ็นสัญญานะครับมีการแข่งขัน MotoGP แล้วก็วันนี้เป็นวินเทอร์เทสนะครับที่นักแข่งต้องบอกว่าดีที่สุดของโลกนะครับเกือบ20คนเนี่ยมาทดสอบสนามนะครับแล้วก็มีคนไทยได้มีโอกาสได้ชมการแข่งขันดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็คนจากทั่วโลกก็ได้รู้จักประเทศไทยจากการที่เรามีวินเทอร์เทสในครั้งนี้แต่งานที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะครับสำหรับ MotoGP เนี่ยวันที่5 6 7ตุลาคมเนี่ยต้องถือเป็นงานใหญ่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมนะครับซ้อมใหญ่ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับต้องบอกว่าดีใจนะครับภูมิใจแทนคนไทยทุกคนนะครับที่เรามีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพนะครับการแข่งขันที่ดีที่สุดของมอเตอร์ไซค์ระดับโลกในครั้งนี้ครับสำหรับในวินเทอร์เทสที่ต้องบอกว่านอกจากประชาชนนะครับที่ได้เข้ามาชมนักแข่งจากทั่วโลกนะครับได้ทดสอบสนามนะครับทดสอบฝีไม้ลายมือนะครับหลังจากการชมเสร็จในช่วงเย็นเนี่ยเราก็มีตัวคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นเลเจนด์คอนเสิร์ตซึ่งทุกคนที่เข้ามาชมงานก็สามารถที่จะมีความสุขนะครับกับคอนเสิร์ตของช้างมิวสิกคอนเนคชั่นนะครับที่จัดสำหรับงานอินเทอร์เทสในครั้งนี้ด้วยนะครับในเชิงของการสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตต้องบอกว่าตัวเครื่องดื่มตาช้างเองเนี่ยเราเนื่องจากเป็นบริษัทคนไทยนะครับเราเห็นว่าตัวสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยเป็นสนามที่ได้มาตรฐานทั้ง FIA เกรด1นะครับ FIA เกรด A ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับสูงสุดได้นะครับเราก็คาดหวังนะครับว่าจะมีการแข่งขันดีๆมาให้คนไทยนะครับได้ชมกันตลอดและที่สำคัญการที่มีรายการดีๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยทางช้างเองก็หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสนะครับร่วมสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไปเรื่อยเพื่อที่จะทำให้วันนึงเนี่ยนอกจากเราจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแล้วเนี่ยเราจะมีคนไทยที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ระดับโลกเกิดขึ้นที่สนามที่เมืองไทยนะครับ